สวัสดีครับมาพบกับเรานะครับในช่องปลายแซมสันการเมืองนะครับตอนนี้เราก็ได้ยูนอาหารให้กับช้างของเราในซุ้มเสร็จแล้วนะครับหลังจากเราตัดหญ้ามาแล้วนะครับนี่ครับที่ซุ้มลังคาสีน้ำเงินนะครับหรือว่าบ้านปลายแซมสันการเมืองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูแม่ลูกดีกว่าครับวันนี้เขาว่าจะไปหาหน่อไม้นะครับว่าจะได้เยอะกันหรือเปล่านะครับไปดูว่าหมูแบรนด์ของเราจะหาหน่อไม้ได้หรือเปล่านะครับวันนี้เพราะว่าเราก็ดูแลทางช้างนะครับส่วนแม่ลูกนะครับควันพากับมูฟเลนนะครับบอกว่าจะไปหาหน่อไม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าควันพากับมูฟเลนของเราจะหาหน่อไม้ได้เยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงรถมาแล้วนะครับได้ยินเสียงรถมอไซค์มาแล้วบอกว่าจะไปหาหน่อไม้กับมูฟเลนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าได้เยอะขนาดไหนได้พอกินหรือเปล่าเห็นแต่มอไซค์นะครับเอ้าแล้วคนอยู่ไหนเนาะเอ้าโอ้นี่ครับโอ้ได้ยินฮู้ฮู้ฮู้นะครับคนป่าฮู้สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับ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 โอ้วันนี้ได้อะไรเยอะแยะเลยครับมูเบนหน่อไม้ครับอีไปขโมยเข้ามาหรือเปล่าลูกไปหามาที่ไหนมาครับมาตรงไหนคะตรงสวนหญ้าเรานะคะนี่ของหมูแบรนด์เลยครับนี่ฝีมือหมูแบรนด์อันนี้หักมาเลยล่ะลูกใช่ถอดรากโอ้อันนี้ถอดรากถอนโคนมาเลยนะครับเนาะนี่ตัดตรงนี้อันนี้ก็แบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าหากินแบบอะไรนะแบบหากินแบบบ้านๆนะครับวันนี้หน่อไม้นะครับจะพูดทั้งทีคิดแล้วคิดอีกนะครับไม่รู้จะพูดอะไรดีนะครับแบบบ้านๆนะครับนี่ครับสนุกไหมครับวันนี้ครับไปหาหน่อไม้วันนี้จนหมูแบรนด์ไม่อยากกลับเลยโอ้ไม่อยากกลับเลยนะครับบอกว่าเยอะมากเลยเพราะว่าช่วงนี้นะครับฝนตกติดกันมาคนเขาเอาไปก่อนแล้วนี่โอ้ครับคนเอาไปเอาก่อนแล้วนะครับนี่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับฝีมือหมูแบรนด์กับคุณแม่นะครับนี่โอ้ได้เยอะเลยนะครับได้เยอะเลยวันนี้จะทำเมนูอะไรครับวันนี้เคปกระทะหลวมโอ้เคปกระทะไหมโอ้เคปแล้วเคปอะไรครับเคปกระทะไหมโอ้เคปกระทะไหมนะครับอ้าวทําอะไรเมนูอะไรครับวันนี้ทําเมนูอะไรให้คุณพ่อครับพี่เพนกินครับวันนี้อะไรแม่ฮะทําอะไรดีเนาะทําน้ําพริกกะปิเนาะทําน้ําพริกกะปินะครับโอ้กินกับหน่อไม้ก่อนอื่นต้องทํายังไงก่อนเนาะก่อไฟหรือยังยังครับโอ้ต้องก่อไฟก่อนนะครับต้มหน่อไม้ก่อนเนาะไปไม่อยากอ่ะไม่อยากเอาต้องให้พี่เพนเป็นให้พี่เพนมาเป็นส่วนร่วมนะครับแพนเอ้ยไปก่อไฟแล้วมูเบรนไปหาหน่อไม้แล้วก็อยากให้พี่เพนเป็นคนก่อไฟต้มนะครับหน่อไม้ของเราเป็นหน่อไม้ครอบครัวกินแล้วอร่อยนะครับนี่หามาจากสดๆเลยโอ้หาจากสดๆเลยนะครับเพราะว่าหามาจากสวนหญ้าของเราครับเพราะว่ามีไผ่เค้าเรียกว่าไผ่อะไรเนาะไอ้หนุ่มไผ่นี่กินแล้วคือต้มไม่ต้องนานนะครับก็กินได้เลยนะครับไม่ขมนะครับไผ่นี้ถ้าใครรู้ก็เม้นได้นะครับเดี๋ยวเราก็บอกไฟต้มก่อนเลยนะครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็ได้หน่อไม้ของเรานะครับเดี๋ยวไปดูแผนกก่อไฟดีกว่านะครับว่าจะก่อไฟจะติดหรือเปล่านะครับจะสู้หมูเบรนได้หรือเปล่านะครับพี่เพนของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าพี่เพนเป็นแผนกก่อไฟนะครับหมูเบรนเป็นแผนกหาหน่อไม้เป็นไงบ้างครับเกือบติดแล้วนะครับบ้านเรานี่ถ้าเกี่ยวกับการทำกับข้าวนะครับไม่ต้องห่วงครับผ่านฉลุยนี่คือพี่เพนของเราเป็นแผนกก่อไฟนะครับเนาะนี่ดูครับจะไหม้หรือเปล่าจะติดหรือเปล่าเนาะโอ้ยใส่จะสู้หมูเบรนไม่ได้นะครับนี่ต้องรอดูนะครับเพราะว่าคนรับแผนกนะครับคนรับแผนกส่วนคุณพ่อเป็นแผนกฝ่ายช้างนะครับหมูเบรนคุณแม่แผนกหาหน่อไม้ส่วนพี่เปนเป็นแผนกต้มหน่อไม้นะครับเดี๋ยวเรารอกินกันเลยนะครับในช่วงตอนเย็นนะครับค่ะตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะคะได้เวลาแล้วนะคะเรามาดูนะคะหลังจากที่เราเนาะกับคุณแม่นะคะกับหมูแบรนด์ก็
วันนี้ก็หน้าที่ของคุณแม่กับมูแบรนด์ก็ไปหาหน่อไม้ตอนเช้านะคะพี่แพนก็อะไรนะทุเรศพี่แพนเฮ้พี่แพนทำหน้าที่อะไรวันนี้ก่อไฟต้มหน่อไม้แล้วก็นี่ค่ะตอนเย็นก็เมนูของเราเสร็จสับเรียบร้อยมีอะไรบ้างครับโอ้น่ากินมากเลยมาครับวันนี้มีเมนูไข่หน่อไม้แต่ทีละอย่างครับวันนี้หน่อไม้ของเรานี่ไข่ของแม่แพนหน่อของแม่มันใจสลายเลยนะครับเมื่อเห็นข้าวนะครับก็มีหน่อไม้ต้มมีไข่ทอดใส่ใบชะอมบางๆแล้วก็ไข่ทอดใส่ชะอมปลาทูจากไมโครถูกจากไมโครแล้วก็ขาดไม่ได้วันนี้นะคะก็เป็นปลาส้มแล้วก็กะปิครับเมนูวันนี้เชิญชวนนะครับโอ้หนักมากเลยเอ้าครับยายบอกว่าถ้ามีกล้วยเอามาให้เด้ออะไรลูกกล้วยตกตกยายเออจะกินกับข้าวฮะยายจะเอากล้วยกินกับข้าวยังไม่มีลูกบ้านเรายังไม่สุกกล้วยยังไม่สุกครับนึกว่ายายจะห่อข้าวต้มให้กินงานเขาบอกว่าเขาจะเอากล้วยมากินกับข้าวเอาไว้กินกับข้าวอะไรครับฝีมือหน่อไม้หมูแบนนั่นแหละเล็กๆนั่นของหมูแบนนะครับนั่นหนูนี่กินง่ายครับหมูแบนบอกว่าเอามาเลยกินคำเดียวเลยใช่ไหมไหนโต๊ะมาครบหรือยังโต๊ะนี่ของแบนเดี๋ยวเราจะชิมดูก่อนนะครับกะปิขาดอะไรบ้างชิมดูสิพอดีแล้วครับพอดีแล้วขาดมะนาวพอดีแล้วพอดีแล้วใช่ไหมไม่ยังไม่รู้ว่าพี่แพนอย่าพึ่งบางสิแพนไปทางนู้นอย่าไปหาหมูแบนเออมาครับผ่านผ่านโอ้เมนูบ้านๆเอาวันนี้อ่ะได้ซื้ออะไรบ้างวันนี้วันนี้ได้ซื้ออะไรไม่มีซื้อแต่ปลาทูทูไม่จับมาที่มันน้ำจีโอ้จับมาที่น้ำจีครับมันเป็นอะไรโอ้ยรู้อะไรหรอกคุณนายนี่เดินไปเดินมาเออเอาไว้ใส่เปลือกมันอะไรหัวหงาวคืนเลยพร้อมมากเลยเสิร์ฟเลยครับเสิร์ฟเลยมีแม่ยังไม่ได้กินเลยกดนั้นอ่ะวันหลังหากินนะครับวันหลังเออหากินได้หน่อไม้แบบว่าเขาเรียกอะไรนะไผ่เนี่ยไผ่ลวกเหรอหรือไผ่อะไรไผ่ต้มครับกูไม่ต้มอยากกินมากไหมเพราะว่าต้มต้องได้กินครับต้มแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วเนาะหวานๆนะคะหน่อไม้สดๆไม่ใช่หน่อไม้ดองไม่ใช่หน่อไม้ปี๊บเนาะหาจากสดเลยหาจากต้นสดๆใหม่ๆนะคะก็จะอร่อยนะคะหวานหวานหวานบวกกับน้ำพริกกะปิของเราเผ็ดๆแซ่บๆมูแบนอยู่ไม่ได้ครับเผ็ดมูแบนอยู่ไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตำเผ็ดนะคะครับนี่ๆๆไม่เผ็ดเค็มด้วยอยู่ไม่ได้แล้วครับโอ้โหน้ำไม่ละนี่เราคือกันกล้องกับกล้องเนาะมาใช้คนถือกล้องเปิดน้ำให้กินไว้กินน้ำนั้นจะไม่เผ็ดเลยเร็วจริงจริงกินน้ำธรรมดาเนี่ยเอาแก้วไปกดเอาลูกน้ำเย็นมันยิ่งจะเผ็ดคนไม่เชื่ออีกเอาชิมชิมโชว์ก่อนยังไม่ได้โชว์เลยโอ้โหวิ่งหาน้ำแล้วแสดงว่าแซ่บจริงใช่ไหมเด็ดจริงเด็ดจริงฝีมือการทอดไข่ของใครครับอ๋อของพี่แพนดูก็ดูฝีมือดูสีสันของพี่แพนทอดนะคะทอดไข่ใส่อะไรครับชะอมใส่ชะอมโอ้เป็นยังไงรสชาติไข่ชิมหรือยังอ่ะฝีมือพี่แพนอร่อยมากโอ้อร่อยมากพ่อควานนะครับเป็นฝีมือพ่อควานซื้อพ่อควานทำอะไรแกะครับแกะออกจากถุงครับแกะกินส้มป่าส้มป่านะคะโอ้นี่มีแต่เมนูอร่อยๆนั้นนะเป็นเมนูอร่อยๆหมูแบนโอ้โหไม่ได้ยินแล้วตอนนี้หน่อไม้หมูแบนเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดพ่อๆแม่ๆมากินด้วยกันครับอ๋อพ่อๆแม่มากินด้วยกันนะครับเนี่ยหมูแบนนำเสนอเองเลยมุดปากไผ่เองเลยเนาะน้ำปากเลยเลยเหรอพักผมเนาะพักผมน้ำปากเลยใช่ไหมน้ำปากเลยสนุกไหมครับน้ำเข้าไปเลยอ่ะหาหน่อไม้สนุกไหมวันนี้สนุกมากครับ
อืมเพราะว่าคุณแม่กับโมแบนไป2คนเลยเนาะไม่มีใครไปอืมโอ้แล้วเราก็ได้เยอะเนาะเราได้แบ่งไปให้กับคุณย่าคุณปู่คุณย่าถุงนึงให้คุณยายด้วยถุงนึงวันนี้โอ้คุณตาด้วยได้ได้กิน3ครอบครัวเลยบอกหอมมากงาไม่หาอะไรมาใส่เปลือกมันไว้ล่ะลูกไหนงานู่นตะกันไหนฝนตกแล้ววันนี้อืมตกแล้วตะกันเลยบรรยากาศฝนตกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวแบบบ้านๆนะครับง่ายบ้านง่ายๆนะคะแต่ว่าอร่อย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 คนในเมืองอาจจะไม่ได้กินนะหน่อไม้สดๆแบบนี้เพราะว่าต้องซื้อ นี่เราไม่ได้ซื้อนะคะหม้อไปหรือหม้อมาหม้อไม้ก็เลยใส่มาฮะหม้อไม้ก็เลยใส่หม้อมาโอ้หม้อไม้มันกระเด็นใส่หม้อมาหัวละสำหรับคลิปนี้นะคะก็หอมปากหอมคอโอ้โหดูครับใครที่กินข้าวไม่อร่อยนะครับต้องมาดูครอบครัวนี้นะคะครอบครัวอะไรครับโอ้ขอบคุณสุขุมกินอะไรก็อร่อยนะคะฮะคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องพาเจนป้าขันเมืองครับอย่าลืมตามอืมคุณต้นสะพ้ายคุณป้านิ่งคุณไลฟ์กดแชร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ